สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิก้าเล็กโทร35รุ่น GX นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นโฟกัสดูรับแสงนะครับมันจะไม่มีโหมด B เหมือนในตัวใหญ่ๆนะมันก็จะเป็นลดขนาดลงมาด้วยนะครับแล้วก็ตัดโหมดที่เรียกว่าไม่ได้ใช้ออกนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับตรงนี้กดลงแล้วก็เลื่อนนะครับนี่ส่วนตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้เอาตรงนี้ลงนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วกดถ่ายมันก็จะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายว่าถึงเวลาของเขาเนี่ยมันก็จะเปิดปิดจริงๆเราก็ต้องวัดแสงแล้วก็โฟกัสก่อนนะครับเราค่อยตั้งตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่กดตรงนี้เป็นเพื่อเป็นการเช็คแบตนะตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์จะกดลงไม่ได้นี่กดลงได้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องขึ้นฟิล์มก่อนปึ๊บพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเข้าหาแสงนะมันจะได้สว่างนะครับนี่ขึ้นไฟสีแดงแบบนี้ก็นะครับก็คือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงมากเกินไปเราก็ปรับประมาณสัก 5.6 นี่อันนี้มันเตือนว่าขึ้นสีส้มเนี่ยก็คือมันเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงเล็กไปนั่นเอง2แนวพอดีก็กดถ่ายได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับนี่ผมลองปรับ F16 นะนี่ถ้ามันมืดเกินเนี่ยมันก็จะเปิดนานนะครับก็เอาให้พอดีนี่แหละแล้วเราก็ค่อยกดถ่ายนะครับจริงๆไฟก็จะขึ้นในช่องมองด้วยเดี๋ยวผมจะส่องช่องมองให้ดูนะแล้วกดนี่นะครับอันนี้ยังไม่ต้องกดสุดนะถ้าเราจะเช็ควัดแสงนะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าได้พูดไปหรือเปล่านะก็มาย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้มันก็จะนานเปิดฝาหลังนะครับดึงตรงนี้ขึ้นเดี๋ยวผมมาขาตั้งขึ้นนิดนึงดีกว่าครับแล้วก็ดึงทีนึงปุ๊บมันก็จะเป็นการเปิดฝาหลังนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ติดการแสงรอยให้ใหม่แล้วนะสายฟิล์มตรงนี้ลงเพื่อล็อกเอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มเนี่ยมันพันเข้ากับแกนตรงนี้เรามั่นใจแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เป็นฝาถ่านนะผมก็จะแถมเป็นอะแดปเตอร์ไปให้แล้วก็จะใส่เป็นแบบนี้ไปนะครับเป็นถ่านอันนี้หาง่ายเลย LRC4 เนี่ยนะครับก็แถมอะแดปเตอร์ไปนะครับจะได้ใช้ถ่านได้หาง่ายๆนะครับร้านฟิล์มก็มีทุกร้านช้อปปี้อะไรเนี่ยแล้วมันก็ราคาถูกด้วยนะครับโอเคก็ทำงานได้ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ